สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์นะวันนี้อยู่กับพัทอีกแล้วนะคะในเกม Utopia Origin วันนี้พัทก็จะมาสอนวิธีการจับมังกรแดงนะคะวิธีการหาอาหารแล้วก็เทคนิคการจับนะคะรายละเอียดต่างๆแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเทคนิคของพัทเนี่ยมันจะใช้ได้ผล 100% มั้ยมันขึ้นอยู่กับตัวคนจับด้วยนะว่าเขาจะสามารถซึมซับข้อมูลหรือว่าทริคพวกนี้เนี่ยเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าพัทก็จะพยายามบอกพวกข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่หลายๆคนเนี่ยควรจะรู้ไว้ถ้าเกิดว่าอยากจะจับมังกรนะก็ไปดูกันเลยนะคะสำหรับอาหารมังกรนะคะก็จะประกอบไปด้วยย่ามังกรปลาเอลแล้วก็เนื้อบอสนะคะจำนวนทั้งสิ้น85ชุดที่จริงมังกรเนี่ยจะกินประมาณ81แต่พัดแนะนำให้เตรียมไป85นะคะกันไว้เผื่อเกมบั๊กเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดเกิดย่ามังกรนะคะปัจจุบันนี้มันไม่ได้เกิด4จุดแบบนี้นะคะมันสุ่มเกิดอยู่แค่2จุดนะเท่าที่พัดเจอก็คือจะเป็นข้างล่างเนี่ย1ต้นนะคะตรงกลาง2ต้นแล้วก็ข้างบนเนี่ย2ต้นนะจุดอื่นๆบางครั้งก็เกิดบ้างนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจัดการยังไงนะคะแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูคลิปประกอบไปนะว่ามันเกิดตรงไหนบ้างที่พัชเจอบ่อยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลารีเซิร์ฟแล้วก็เข้าไปเก็บได้เลยนะคะข้างตรงกลางเนี่ยจะมี2จุดด้วยกันนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมี2จุดแล้วก็ข้างล่างน่ะจะชอบเจอแค่จุดเดียวต้นเดียวนะคะแต่ว่ามันมีจุดเกิด2จุดเหมือนกันในแผนที่ที่ให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะคะจุดเกิดมันจะมี4จุดใช่ไหมแต่ว่าหญ้าที่เจอจริงๆเนี่ยมันจะเจอแค่2นะคะแต่ก็มีบางครั้งที่มันไม่เกิด2จุดนี้นะมันไปเกิดจุดใกล้ๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปบริเวณเนี้ยน่าจะเห็นได้ชัดนะไม่น่าจะหายากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนี่นะคะก็พัดก็หาตอนรีเซิร์ฟนะมันก็จะเจอง่ายนะคะแล้วก็เห็นง่ายมากถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาว่างเนี่ยไปหาแค่วันรีเซิร์ฟก็ได้หรือตอนนี้นะคะย่ามังกรมันก็ค่อนข้างถูกแล้วนะก็สามารถฟาร์มของอย่างอื่นเนี่ยไปขายในตลาดได้นะคะแล้วก็เอาทองเนี่ยมาซื้อย่ามังกรพักก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีที่คอยเอื้อเฟื้อนะแอดถุงนอนให้พัดทุกแนวทุกจุดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยสำหรับควีนนะคะแล้วก็เผ่าควีนเป็นเผ่าที่น่ารักมากเลยนะเวลาแบบมีอะไรเงี้ยเขาก็คอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเก็บเนี่ยก็อย่าลืมเปิดน้องหมีด้วยนะคะเวลาเก็บย่ามังกรมันจะได้เบิร์นแบบนี้จุดเกิดมังกรแดงนะคะก็จะอยู่บริเวณบนเมาน์เทนหรือว่าทะเลทรายนั่นเองมีด้วยกัน3จุดนะคะแต่ว่ามังกรเนี่ยจะไม่ได้เกิดทุกจุดนะคะเขาจะสุ่มเกิดแค่1แนวต่อ1ตัวเท่านั้นจะมีบางครั้งนะคะเป็นโอกาสที่น้อยมากๆเลยที่จะเจอมังกรเกิดแนวเดียวกันนะคะ2ตัวแต่พัดก็เคยเจอเหมือนกันนะที่แนวเดียวเนี่ยจะเกิด2ตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดจุดเดียวกันด้วยมังกรเนี่ยจะใช้เวลารีเฟซประมาณ7วันนะคะแล้วก็รวมเวลาผันผวนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถคาดเดาได้นะว่ามันจะเกิดตัวต่อไปเนี่ยวันไหนทำได้แค่วาร์ปวนไปเรื่อยๆนะคะอีกวิธีนึงที่พัดแนะนำนะคะก็คือการจับตาดูที่ช่องแชทโลกเอาไว้นะบางครั้งมันจะมีคนมาขายโลเคชั่นมังกรหรือว่าบอกโลฟรีๆเลยก็ได้มันอาจจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะเจอนะคะไปวาร์ปดูเนาะหรือถ้าเกิดใครโอเคก็ลองติดต่อซื้อโลเคชั่นเขาไปนะแต่ก็อย่าจ่ายก่อนนะคะอันตรายมากนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่พัดไปจับมังกรใน ID คนอื่นเนาะเพราะว่า ID พัดเองเนี่ยไม่ได้จับมังกรแล้วนะคะเพราะพัดมีมังกรน้ำแข็งแล้วก็ตอนแรกเรามานะคะเราก็ตายเพื่อที่จะทำโลกก่อนเลยเนาะ PVE อาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะคะแต่ PVP เนี่ยสำคัญมากเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะเราอาจจะโดนตีอาหารตกอะไรเงี้ยเศร้าเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการเอาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกดรับพวกอาหารที่อยู่ในจดหมายที่เราทำการโน้ตเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้วิธีการโน้ตอะไรเงี้ยก็ไปดูในคลิปเก่าได้นะในคลิปมังกรน้ำแข็งเสร็จแล้วพัดก็จะทำการเปิดมังกรเลยนะจริงๆมีแค่2คน3คนเนี่ยก็เปิดมังกรได้แล้วนะคะอย่ารอนานเกินไปไม่งั้นคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมายุ่งได้นะแล้วยิ่งคนเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งจับยากนะคะเพราะว่า 2-3 คนเนี่ยเราก็สามารถตีมังกรได้แล้ว
ไม่ต้องกลัวนะว่าจะตีไม่ไหวเพราะยังไงเนี่ยมังกรมันตีง่ายนะคะมันไม่ค่อยตีโดนเราอะแล้วสัตว์เราก็ตีแรงนะคะมังกรมันเวลแค่55เองนี่นะคะแล้วก็ตีไปในกรณีที่มีคนน้อยเนี่ยเราอาจจะช่วยเขาตีได้นะให้อยู่ในเกณฑ์นึงก่อนแล้วเราค่อยไปเตรียมตัวใส่อาหารแต่ถ้ามีคนเยอะมากๆเนี่ยเราไม่ต้องตีเลยนะคะเราแค่ตีทีเดียวเพื่อที่จะล็อกเป้ามังกรแล้วเราก็กดอาหารอย่างเดียวดีกว่านะคะไม่งั้นเราจะโดนแย่งได้นี่นะคะแล้วก็รอให้เพื่อนๆตีจนถึงเกณฑ์นะส่วนเราก็รอกดอาหารเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาแย่งเราหรือเปล่าช่วงนี้นะคะมังกรแดงก็มีคนที่รู้เทคนิคเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะนี่เรากดไปเลย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 นี่ได้แล้วนะคะพอมีคนรู้เทคนิคนี้เยอะเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวใส่อาหารมาเรานี่แหละแล้วถ้าเกิดว่าเขากดไวกว่าเราเนี่ยเขาก็จะได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเอาเทคนิคนี้ไปใช้เนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคนอื่นเขาก็ใช้เทคนิคนี้ด้วยเหมือนกันเนาะนี่เราก็กดไปเลยนะคะทางที่ดีเนี่ยเราพยายามกดอาหารรอให้เร็วที่สุดนะถ้าเกิดว่ามีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือคนมันน้อยพัดก็ต้องช่วยเขาตีนิดนึงนะคะนี่ใส่อาหารไปนะแล้วเขาก็มาช่วยกันให้ดูดิน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับเผ่าควีนอันนี้ชื่อเผ่าบากาเก้นะคะถ้าเกิดว่าพัดอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอุ้ยสปีดโหดมากโหดขนาดนี้ทำไมไม่15,000ไปเลยนี่สปีด 14,900 กว่านะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนสตันเองเราจะกดใส่อาหารได้ไหมก็ตามคลิปเลยนะคะคือเราสามารถกดใส่อาหารได้แต่ว่าเราต้องมีคนอื่นเนี่ยสตันให้ซึ่งมังกรนะสัตว์ใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีคนมากดสตันให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนสักคนนึงอ่ะไปสตันให้ก็ได้นะคะถ้าเราสตันเองแล้วก็ใส่เองก็ได้แต่มันก็จะเสียเวลาไปอีกถ้าเกิดมีคนอื่นคอยกดอยู่เนี่ยมันก็จะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีเพื่อนสักคนนึงไปด้วยนะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนคอยสตันให้แล้วเราอ่ะก็รอกดอาหารอย่างเดียวนะอันนี้จะแน่นอนที่สุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทริคในการจับมังกรหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะที่กำลังจะวางแผนจับมังกรหรือว่ากำลังตามหามังกรอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้จับได้ง่ายๆแล้วก็หาง่ายๆเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังมีคำถามนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้เลยนะคะพัดจะพยายามเข้ามาตอบให้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พัดก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ